สวัสดีครับทุกคนพบกับบางแสน AI Studio อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ลองทำแชทบอทซึ่งตอนแรกเนี่ยผมทำการต่อกับ OpenAI เนาะซึ่งมันมีปัญหาเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ยอมให้เซตอัพ API key ง่ายๆแล้วนะมันก็จะต้องแบบเวอร์ชั่นใหม่ของมันเนี่ยมันจะต้องทำการเซตไฟล์ .env ก่อนนะแล้วก็พยายามซ่อนให้ได้นะครับซึ่งผมก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าผมไม่ได้มี account OpenAI แบบเสียตังค์นะมันก็บอกว่ามันเกินโควต้าแล้วทีนี้โอเค OpenAI ไม่สำเร็จไม่เป็นไรเรามี Google ใช่ไหมเนื่องจากเรามี Google เนี่ยเราก็ไปเอา API key ของตัว Gemini มานะซึ่งมันสามารถที่จะทำได้โดยตรงเลยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ทุกคนดูนะว่าเฮ้ยOpenAI เนี่ยมันจะมี security ที่มันมากขึ้นแล้วแต่ว่าสำหรับ Google เนี่ยก็ยังคงทำได้อยู่แต่เดี๋ยวผมจะลบทิ้งนะครับผมก็ไป set up API อันนี้คือหน้า Google AI Studio เนาะผมก็ไปเอา API key มาและหลังจากนั้นผมก็มาเขียน Python ซึ่งมันเป็นการเริ่มต้นทำแชทบอทของเรานะผมต้องการสักตัวนึงนะที่มันสามารถที่จะเรียกเอามาคุยกับคนใน YouTube ได้เรามี Google Cloud อยู่แล้วนะเราก็เลยคิดว่าอ่ะเจอมานายแล้วกันแล้วลองดูว่าเจอมานายง่ายไหมก็สรุปว่าง่ายมากเลยนะครับเห็นไหมเราก็มีการ import อุปกรณ์ต่างๆ library ต่างๆมาให้ครบเนาะและก็วาง API key ไปเลยเห็นไหมครับนี่คือ API key ซึ่งเดี๋ยวทำวิดีโอนี้เสร็จผมจะลบทิ้งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่ามันมีโมเดลอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเช็คโมเดลมันก็จะมีโมเดลให้ใช้งานซึ่งเราสามารถที่จะเลือกใช้งานได้เลยอ่ะผมก็เลือก Gemini 1.5 Pro ตัวล่าสุดมาแล้วก็ลองเทส2คำสั่งเทสสมมุติว่า user พิมพ์อันนี้คือ user พิมพ์เนาะPlease provide a list of the most influential people in the world มันก็ให้คำตอบออกมานะครับจึ๊ดๆๆๆๆโอเคทีนี้ภาษาอังกฤษเสร็จแล้วลองภาษาไทยบ้างคุณรู้จักกทม.ไหมโอเคมันก็บอกว่ารู้จักกทม.ก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองเห็นไหมเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวเจอมานายได้แล้วโดยที่ใช้คำสั่งแค่ไม่กี่บรรทัดนะครับอันนี้คือให้เห็นเป็นแนวทางนะว่าเราสามารถที่จะทำแชทบอทได้โอเคหลังจากวิดีโอนี้แล้วเนี่ยผมจะลบตัว API key นี้ทิ้งแล้วก็สร้าง API key ตัวใหม่มาเพื่อที่จะทำแชทบอทโดยการใช้เจอมานายเดี๋ยววิดีโอต่อไปนะครับผมก็จะสาธิตว่าเอ้ยแชทบอทมันสามารถที่จะคุยตอบโต้อะไรกับเราได้ไหมอันนี้ก็คือการเชื่อมต่อนะคุณสามารถที่จะเลือกบริการของบริษัทไหนก็ได้มันทำอยู่ในลักษณะเดียวกันแต่ว่ามันจะมีดีเทลรายละเอียดที่มันแตกต่างกันหลังจากที่คุณไปดูใน YouTube คุณก็จะเห็นว่าอ่ะนะโค้ดปีที่แล้วกับโค้ดตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะอันนี้มันเป็นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งอ่ะเราก็ต้องพยายามอะแดปต์ออกมาให้ได้ว่าเฮ้ยเราจะอะแดปต์ของพวกนี้เพื่อที่จะสร้างออกมาให้กลายเป็นผลงานของเรายังไงนะเหมือนกับที่ผมสาธิตให้ทุกคนดู